ู้สมที่เคารพตอนบ่ายของมื้อวานนี้คณะสภกิจแถลงข่าวเกี่ยวกับการติดเสื้อพยาธิโควิด -19 ของผู้ที่ได้หับเสื้อเป็นการแถลงข่าวประจำวันซึ่งในมื้อวานนี้16พฤษภาคม2021อยู่ประเทศลาวเฮามีผู้ติดเสื้อพยาธิโควิด -19 เพิ่มอีก21คนในนี้เฉพาะอยู่นครหลวงเวียงจันทน์เป็นการติดเสื้อในชุมชนและคนภายในครอบครัวมี11คนที่น่าตกใจอีกก็คือมีเด็กน้อยอายุ2ปีและ6ปีที่ติดเสื้อจากครอบครัวนอกนั้นก็ยังมีรายงานแขวงจำปาสัก7คนแขวงสวรรณเขต3คนแต่ว่าเป็นผู้ติดเสื้อนำเข้าไปเบื้องการแถลงข่าวของคณะสภกิจในมื้อวานนี้เวลา14โมงดร.รัตนาไซเพชรสุวรรณหัวหน้ากลุ่มควบคุมพยาธิติดต่อกระทรวงสาธารณสุขได้รายงานในการแถลงข่าวประจำวันที่16พฤษภาคม2021โดยได้เห็นฮู้ว่าจากการเก็บตัวอย่างมากวดวิเคราะห์ทั้งหมด 1,427 ตัวอย่างในวันที่15พฤษภาคมในนั้นมีนครหลวงเวียงจันทน์941ตัวอย่างและต่างแขวง486ตัวอย่างพบผู้ติดเสื้อใหม่21คนเฮ็ดให้มีผู้ติดเสื้อสะสมทั้งหมด 1,591 คนเสียชีวิตสะสม2คนสำหรับผู้ติดเสื้อใหม่21คนนั่นแม่นอยู่นครหลวงเวียงจันทน์11คนโดยแม่นการติดเสื้อในชุมชนนอกนี้ก็มีแขวงจำปาสัก7คนและสวรรณเขต3คนซึ่งกรณีกวดพบเสื้อแม่นจากแรงงานลาวที่กลับคืนประเทศแบบถูกกฎหมายสำหรับนครหลวงเวียงจันทน์ในกรณีติดเสื้อไมซิเวตกรณีนั้นแมนมาจากภาคส่วนใดแน่เนาะซึ่งข้าพเจ้าจะขอรายงานกันตรงนี้1ติดมาจากกลุ่มคนเจ็บที่เสียชีวิตผ่านมาผู้ที่2นั้นเนาะ2กลุ่มบริษัทสันติภาพสังกะสีลาวเนาะซึ่งว่าเป็นพนักงานในนั้นซึ่งต่อไปข้าพเจ้าจะลงรายละเอียดกลุ่มพนักงานสภาการค้ากลุ่มกสิทธิ์พนักงาน T+ ของบริษัทลาวเทเลคอมที่อาศัยอยู่ห้องแถวบ้านห้วยหงและกลุ่มพนักงานอาสาสมัครขององค์การ UNDP และก็กลุ่มพนักงานบำนาญของกลุ่มปินพัวของพวกเฮานี่แหละและฟื้นฟูอธิการซึ่งรายละเอียดข้าพเจ้าจะขอรายงานคืนนี้สำหรับกลุ่มบริษัทสันติภาพสังกะสีลาวนั้นทั้งหมดมีผู้ติดเชื้อ10คนรวมทั้งเจ้าของบริษัทในนั้นมีกรณียั่งยืน 1,469 เป็นเพศชายอายุ58ปีบ้านหนองแวงเมืองหาดไซฟองต่อมาเป็นกรณียั่งยืน 1,470เพศหญิง42ปีบ้านพลต้องเมืองจันทบุรีโบสามารถเชื่อมโยงกับกรณีใดๆเถื่อเนาะหมายความพวกเฮานี่ยังส่งทีมลงไปสอบสวนเพิ่มเติมเพื่อจะฮู้ว่าคนกรณีนี้แม่นติดเชื้อมีการสัมผัสใกล้ชิดกับกรณีใดที่ติดเชื้อในระยะผ่านมา3กลุ่มสัมผัสกรณีเสียชีวิตผู้ที่2นั้นซึ่งเอิ้นว่าอยู่ในกลุ่มเวียงเจริญทั้งหมดในกลุ่มนี้มี8คนรวมทั้งผู้เสียชีวิตในนั้นมีกรณียั่งยืน 1,471 เพศหญิงอายุ24ปีบ้านห้วยหงเมืองจันทบุรีกรณียั่งยืน 1,472 เป็นเพศชายอายุ30ปีบ้านเวียงเจริญเมืองไซเสียทาและกรณียั่งยืน1478เป็นเพศชายอายุ25ปีบ้านสีไคทาเมืองสีโคตบองนอกจากนั้นก็มีกลุ่มพนักงานบำนาญกลุ่มปินตัวและฟื้นฟูอธิการอยู่ในกลุ่มนั้นมีผู้สัมผัสใกล้ชิด5คนในนั้นมีกรณียั่งยืน1473เพศชาย17ปีที่บ้านสีดำดวนกลุ่มใกล้ชิดกับพนักงานที่ T+ ลาวกับบริษัทลาวเทเลคอมนั้น T+
ที่อาศัยอยู่ห้องแถวบ้านห้วยหงมีกรณียั่งยืน1474เป็นเพศชาย2ปี1475เพศหญิง39ปีและ1476เป็นเพศหญิง6ปีดังนั้นพวกท่านจะเห็นว่ามีเด็กน้อย2ปีและก็6ปีที่อยู่ห้องแถวห้วยหงกลุ่มที่อยู่ห้องแถวห้วยหงนั้นมีคนติดเชื้อทั้งหมด6คนและก็กลุ่มพนักงานอาสาสมัครของ UNDP นั้นหรือว่าองค์การสหประชาชาติเพื่อการพัฒนานั้นมีกรณียั่งยืน1477เป็นเพศชาย54ปีบ้านโคกศรีวิไลเมืองไซตานีเป็นพ่อของกรณีติดเชื้อดังนั้นก็แม้นการติดเชื้อส่งจากพ่อไปหาลูกการระบาดพยาธิโควิด -19 ที่น่าเป็นห่วงที่สุดแม้นการระบาดในชุมชนโดยยังซอกหาสาเหตุยากว่าติดเชื้อมาจากทางใดเพราะว่าบ่ได้รับการหัวมือที่ดีให้แห้งไปกว่านั้นแม่นพยาธิได้แพร่ระบาดน้ำมือน้ำลายขึ้นไปหากลุ่มเด็กน้อยผู้อายุสูงและแม่หญิงถือพาจากปัญหาดังกล่าวห้องศาสตราจารย์ดร.นางบัวเทพภูมินห้องหัวหน้ากลุ่มปิ่นปัวและฟื้นฟูหน้าที่การได้ให้ฮู้เกี่ยวกับการปรับวิธีการปิ่นปัวได้ปรับจากกรณีเบาบางเป็นการปิ่นปัวนักโดยจะมีการโฮมกำลังแพทย์หมอโฮมคนเจ็บเพื่อจัดแบ่งจัดระดับการปิ่นปัวตามอาการคนเจ็บเพื่อให้มีความกระทัดหัดกว่าเก่าเล่งใส่ปิ่นปัวเด็กน้อยผู้อายุสูงและแม่หญิงถือพาเพราะว่าปัจจุบันพยาธิแม่นเข้าถึงกลุ่มคนเหล่านี้หลายขึ้นสำหรับห้องหมอมิตรภาพเศรษฐาและห้องหมอศูนย์กลาง103หรือว่า103ยังคงรักษาเป็นบ่อนปิ่นปัวผู้ที่มีอาการนักปานกลางยังคือเก่าสำหรับห้องหมอมิตรภาพได้ยกระดับขึ้นมาอีกที่เฮาได้ลมกันในเมื่อก่อนก็คือเป็นบ่อนที่หับปิ่นปัวฟื้นฟูหรือว่ากรณีคนเจ็บที่นักและนักที่สุดเฮาจะส่งเข้ามาห้องหมอมิตรภาพสำหรับเศรษฐาธิราชและห้องหมอศูนย์กลาง103แม่นจะหับคนเจ็บในกรณีปานกลางแล้วก็จะมีทีมที่จะพร้อมด้วยอุปกรณ์ทีมห้องฟื้นฟูชีพแล้วก็ทั้งรถและอุปกรณ์ต่างๆเตรียมพร้อมเพื่อจะนำส่งให้ได้อย่างปลอดภัยผู้ที่ติดเชื้อณปัจจุบันนี้บ่เลือกอายุบ่เลือกเพศบ่เลือกว่ามีพยาธิประจำตัวหรือบ่มีเข้าไปในทุกกลุ่มอายุตัวพันเปสำคัญที่จะบ่งบอกว่าผู้ติดเชื้อเหล่านั้นจะมีอาการหนักหนักที่สุดให้แห้งที่สุดถึงขั้นวิกฤตของชีวิตแมนเวลาของการติดเชื้อและเข้ามาหาเฮาตัวนั้นเป็นตัวพันเปสำคัญที่สุดถ้าว่าซีเมนผู้อายุน้อยผู้กลางคนผู้ที่มีอายุสูงก็ตามถ้าอยู่ในกลุ่มเสี่ยงแล้วเฝ้าออกมา1แจ้งตัวเองไว้แต่หัวทีว่าเฮาเอื้อยน้องเมเมถ่าพี่ป้าน้าอาอยู่ในกลุ่มเสี่ยงย่อนอยู่ในเฮือนมีผู้ติดเชื้อถึงว่าผู้ติดเชื้อเหล่านั้นจะปิ่นปัวดีแล้วก็ตามได้บรรดาทานเนาะแต่ก็ต้องมาแจ้งตัวเองต้องได้รับการกวดซอกหาอันนี้แม่นผู้เกี่ยวต้องออกมา2ภายหลังมหาแพทย์แล้วกวดได้ไวแต่หัวทีซอกหาเสื้อไวแต่หัวทีถ้าพบแล้วเอาไปแยกปิ่นปัวไวแต่หัวทีแพทย์ให้การติดตามเบิ่งแยงแทกอุณหภูมิเบิ่งเศร้าเบิ่งแรงไวแต่หัวทีเวลานั้นความลำบากหยุ่งยากทั้งหลายมันก็จะบ่เกิดขึ้นอยู่ในพวกเขาโอกาสนี้คณะสภกิจได้เฮียงห้องให้ทุกภาคส่วนทุกคนในสังคมควรเพิ่มความเอาใจใส่ปฏิบัติมาตรการป้องกันอย่างเข้มงวดให้เห็นใจแพทย์หมอที่พร้อมประเสริฐกับความยุ่งยากลำบากในการเฮ็ดหน้าที่ด้วยความเสียสละพอเห็นว่ายังมีบางภาคส่วนบางคนแม่นถือเบาท่าทายบ่มีความย่านกลัวต่อพยาธินี้เป็นต้นมีการตั้งวงซุมแซวเต้าโฮมกันจำนวนหลายออกจากเฮือนโดยบ่จำเป็นอีกปัจจัยหนึ่งก็แม่นคนที่ติดเสื้อพยาธินี้
ในเบื้องต้นบ่แสดงอาการจึงก่อให้เกิดการแพร่กระจายเชื้อในชุมชนฉะนั้นเพื่อสกัดกั้นให้พยาธินี้หยุดการระบาดเฮาควรพร้อมกันยับยั้งการระบาดกำจัดพยาธินี้ให้หมดไปเพื่อเฮ็ดให้สภาพกลับคืนสู่ความปกติโดยไว